สวัสดีค่ะคลิปนี้ได้เวลาลงมือทานสุกี้กันแล้วนะคะทุกคนนี่ได้เห็ดมาแล้วนะคะสุกี้บุฟเฟ่แบบสายพานค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นสายพานมาให้เราได้เลือกนะคะเจออะไรชอบแบบไหนอย่างไรนะคะสามารถเลือกได้ตามอำเภอใจเลยจริงๆค่ะแล้วจังก็เลือกเห็ดมาก่อนเลยนะคะชอบอยู่แล้วนะคะเห็ดนี่ค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากส่วนเนื้อสัตว์ลักจังก็จะชอบอยู่แค่3อย่างเองนะคะทุกคนชอบเนื้อหมูนะคะเนื้อปลาแล้วก็กุ้งค่ะนอกนั้นก็ไม่ทานค่ะทุกคนเป็นคนที่ทานเนื้อสัตว์น้อยมากตอนนี้คือสายตาเล็งผักตุนผักไว้ก่อนนะคะจริงๆเราก็ทานไปได้เรื่อยๆค่ะทุกคนเขาจะมีเวลาให้เราอยู่1ชั่วโมงครึ่งนะคะในการทานสุกี้นะคะก็เต็มอิ่มอยู่แล้วนะคะในการทานสุกี้อยากทานมากน้อยแค่ไหนตามที่เราสะดวกพุงเลยค่ะใช่ไหมคะสะดวกพุงเลยใช่ไหมคะนี่รักจังได้น้ำชานมไต้หวันมาค่ะก็ทานไปด้วยจริงๆรักจังไม่ชอบทานน้ำระหว่างทานข้าวนะคะแต่เผอิญว่าเราไปแล้วเนาะก็ลองหยิบมาทานซะหน่อยนะคะแต่ก็ทานได้แค่นั้นละค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยละลายไปค่ะที่เหลือเราก็ค่อยไปเอามาดื่มใหม่นะคะที่เหลือก็คือหลังจากทานสุกี้อิ่มแล้วจังก็ทานน้ำดื่มน้ำสะอาดค่ะทุกคนไม่ค่อยชอบทานน้ำหวานระหว่างทานข้าวชอบทานน้ำสะอาดมากกว่าค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ย้ายฝั่งค่ะทุกคนเมื่อกี้รักจังนั่งไม่เห็นลูกชายเนาะมาแล้วมาย้ายฝั่งนี้รักจังก็ลวกไว้นะคะใส่จานไว้เรียบร้อยเลยเป็นผักนะคะเต็มๆจุกๆเลยค่ะนะคะจานนี้ถ้วยนี้สิคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ล้วนๆค่ะก็จะแยกกันนะคะได้เวลาลงมือทานแล้วค่ะทุกคนทานสุกี้อร่อยอร่อยนะคะน้ำจิ้มเราปรุงเองค่ะอยากทานรสชาติแบบไหนนะคะก็สามารถปรุงน้ำจิ้มมาได้เลยค่ะนี่ลูกชายเขาบอกว่าเขาทานน้ำจิ้มเป็นถั่วอะไรสักอย่างเนี่ยนะเขาเรียกถั่วค่ะก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะเขาเรียกถั่วอะไรสักอย่างรักจังจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่ามีถั่วเนาะแต่รักจังก็ทานน้ำจิ้มสุกี้ปกติธรรมดาเราก็ปรุงด้วยกระเทียมปรุงด้วยผักประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องทานจริงๆทานผักทานเนื้อสัตว์ลงไปโดยที่ไม่จิ้มน้ำจิ้มก็มีรสชาติในตัวอยู่แล้วเนาะเพราะน้ำแกงเขาปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบเพิ่มรสชาติก็ต้องน้ำจิ้มอยู่แล้วใช่ไหมคะทานสุกี้ขาดน้ำจิ้มก็ไม่ใช่สุกี้ถูกไหมคะนี่ค่ะทานเนื้อสัตว์ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยผักนะคะทานกับลูกชาย2คนนะคะเบิร์ธเดย์ลูกชายนะคะครบ29ขวบในวันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันที่25เดือนกรกฎาคมปี2567ค่ะโตเป็นหนุ่มอีก1ปีนะคะลูกชายก็ฉลองกัน2คนแม่ลูกนะคะทานตรงนี้อิ่มแล้วค่ะแล้วจังก็จะทานขนมหวานคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี